ยังจำได้ไหมกบพิมลรัตน์สาวหน้าคมอดีตนางเอกดังบันเทิงวันที่27สิงหาคม2567 15:14 นยังจำกันได้ไหมกบพิมลรัตน์สาวไทยหน้าคมอดีตนางเอกดังแสดงภาพยนตร์ระดับตำนานสุริโยไทยปัจจุบันผันตัวเป็นเจ้าแม่สายแฟร์ย้อนกลับไปเมื่อ23ปีก่อนคงไม่มีใครไม่รู้จักกบพิมลรัตน์นางเอกสาวหน้าคมสวยตรงแบบฉบับสาวไทยในอุดมคติที่แจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยบอกเลยว่าปัจจุบันก็คงสวยไม่ส่างประวัติส่วนตัวกบพิมลรัตน์ชื่อกบพิมลรัตน์พิศลยบุตรวันเกิดวันที่3มิถุนายนพ.ศ. 2526มีพี่น้องทั้งหมด6คนประวัติการศึกษากบพิมลรัตน์ระดับอนุบาลประถมศึกษาจากโรงเรียนสมทวินราชดำริชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพดุงสิทธิ์พิทยาสายสินคำนวณระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิตคณะนิเทศศาสตร์สาขาการประชาสัมพันธ์เส้นทางในวงการบันเทิงกบพิมลรัตน์กบพิมลรัตน์เริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายโฆษณาด้วยวัยเพียง13ปีอาทิยาสระผมทิมโมเทถ่ายภาพนิ่งยาสีฟันดาลี่และอื่นๆเป็นต้นภาพยนตร์สุริโยไทย2544เสือคาบดาบ2548ตายหงตอนซันติค่า2553คนโขน2554พันท้ายนรสิงห์2558ขุนพันธ์2559ละครปลายเทียน2545สายโลหิต2546ยอดคุณตู่2548รอสอ112คนไทยรักแผ่นดิน2548ลอดลายมังกร2549ปูลม2549ทองเนื้อแท้พรสวรรค์2551สอวห้องสองรุ่น44ไทย PBS 2553รอยไหมวงพระจันทร์2554เซนสื่อรักสื่อวิญญาณตอนนิทราอาฆาต2555ผู้ชนะ10ทิศโชว์2556แหวนทองเหลืองสาวรส2558ปริศนา2558เจ้าสาวของอานนท์2558พันท้ายนรสิงห์2559มิวสิกวิดีโอบอกได้ไหมเต็มวุฒิสิทธิ์รักเต็มวุฒิสิทธิ์ช่องว่างในหัวใจเสือธนพลพิธีกรรายการ5อภินิหารช่อง5เส้นทางความรักกบพิมลรัตน์กบพิมลรัตน์ควงแขนมหาเศรษฐีประสบพลากรกิติกรรมการผู้จัดการบริษัทด้านการนำเข้าเคมีภัณฑ์ระดับภูมิภาคเข้าสู่ประตูวิวาห์ไปเมื่อช่วงปลายปี2559ซึ่งหลังจากที่กบพิมลรัตน์แต่งงานแล้วกบก็ไม่ค่อยได้รับงานในวงการและหันไปทำงานของตัวเองช่วยซัพพอร์ตสามีกบพิมลรัตน์มีความสนใจในเรื่องแฟชั่นและการแต่งหน้าปัจจุบันจึงเห็นเธอร่วมงานแฟชั่นลงคลิปวิดีโอสอนแต่งหน้าอยู่บ่อยๆบ็อกเซียไทยซ้อมสนามจริงวันแรกเชื่อมีลุ้นเหรียญทุกคลาสพาราลิมปิกเกมกีฬาวันที่27สิงหาคม2567 14:24 นความเคลื่อนไหวของทีมบ็อกเซียทีมชาติไทยในศึกพาราลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่28สิงหาคมลบ8กรัมย่อ 0.2567 ล่าสุดได้ฝึกซ้อมที่เซาปารีสอารีนา1สนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรกบ็อกเซียพาราไทยทั้ง8คนประกอบด้วยวิษณุพูดประดิษฐ์บอย BC1 สัตนันพรมสิริฝน BC1 วัชรพลวงศาต่อ BC2 วรวุฒิแสงอัมพาเจมBC2 อ
อัคเดชชูชื่นกลิ่นตั้ม BC3 ลดามณีกล้าหาญปัด BC3 พระโชคลาภเย็นเปเล่ BC4 และนวลจันทร์พลศิลานวล BC4 ได้ลงทำการฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงโดยโค้ชเบิร์ตนายเสกสรรเจริญสุขผู้ฝึกสอนในคลาส BC3 ก็ได้ชื่นชมสภาพสนามพร้อมทั้งเชื่อว่าทีมบ็อกเซียมีลุ้นเหรียญทุกคลาสการแข่งขันขณะที่เปเล่พระโชคลาภเย็นนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเผยว่าไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวสภาพอากาศทุกคนพร้อมสมบูรณ์เต็มที่โดยหลังจากคว้าแชมป์เวิลด์คัพ2รายการติดรวมถึงการเป็นมือหนึ่งของโลกในคลาส BC4 ทำให้มั่นใจว่าพาราลิมปิกเกมครั้งนี้จะทำผลงานได้ดีมีเหรียญทองฝากแฟนกีฬาชาวไทยสำหรับบ็อกเซียในพาราลิมปิกเกมทีมชาติไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองกลับมาได้ทุกครั้งตั้งแต่2เหรียญทองในปี2012ที่ประเทศอังกฤษ2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงที่บราซิลในปี2016และล่าสุด1เหรียญทอง2เหรียญเงินที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยการแข่งขันพาราลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะมีขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมลบ 8 กรัมย่อ 0.2567ทวีเผยเหตุต้องมีระเบียบคุมขังนอกเรือนจำยันไม่ได้เอื้อยิ่งลักษณ์กลับไทยการเมืองวันที่26สิงหาคม2567 16:08 น.ทวีเผยเหตุต้องมีระเบียบคุมขังนอกเรือนจำยันไม่ได้เอื้อยิ่งลักษณ์กลับไทยเผยไม่ได้รับการประสานยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่26สิงหาคม2567ที่ห้องเมจิก3ชั้น2โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคณะผู้บริหารทีมโฆษกกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกรมภายในการกำกับของกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการจัดทำระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพ.ศ. 2566หรือระเบียบคุมขังนอกเรือนจำที่ให้มีผลบังคับใช้ในทันทีรวมถึงการจัดทำระเบียบแนวทางการปฏิบัติและกำหนดคุณสมบัติของผู้ต้องขังซึ่งจะต้องมารองรับระเบียบคุมขังนอกเรือนจำเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศโดยระบุว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะปัจจุบันนี้1เรือนจำทัณฑสถานสามารถบรรจุจำนวนผู้ต้องขังได้ประมาณ 150,000-160,000 รายและกฎหมายหรือกฎกระทรวงถือเป็นกฎหมายทันสมัยโดยมีการกำหนดให้โรงพยาบาลเป็นที่คุมขังสำหรับผู้ต้องขังป่วยนอกจากนี้พ.ร.บ.ราชทัณฑ์พ.ศ. 2560มีมาตรา33มาตรา34ที่ต้องการให้มีที่คุมขังอื่นแต่ต้องไม่ใช่สถานที่คุมขังที่อำนวยความสะดวกพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่ายกตัวอย่างกรณีนายชาวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโนดอาจต้องไปอยู่ที่คุมขังอื่นแต่ต้องเป็นที่ที่จะทำให้เขาไม่หลบหนีอีกและไม่ก่อเหตุร้ายต้องมีการพัฒนาพฤตินิสัยได้รับการพัฒนาให้ประสิทธิภาพและศักยภาพเมื่อกลับสู่สังคมก็ต้องไม่ไปกระทำความผิดซ้ำอีกเช่นมีสถานสำหรับเรียนหนังสือสถานที่ฝึกอาชีพหรืออาจเป็นเรือนจำซูเปอร์แม็กก็ได้พันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าสถานที่คุมขังอื่นเดิมอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนแต่ตอนนี้ตนทราบว่านายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ทำระเบียบแนวทางการปฏิบัติและกำหนดคุณสมบัติของผู้ต้องขังหรือหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว
แต่เพื่อให้เกิดความรอบคอบจึงต้องนำเรื่องรายงานเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการราชทัณฑ์ก่อนโดยในชุดคณะกรรมการจะมีผู้แทนจากหน่วยต่างๆมาช่วยดูรายละเอียดทั้งจากอัยการสูงสุดศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นต้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำส่วนคนที่เข้าเกณฑ์เช่นผู้ต้องขังเจ็บป่วยผู้ต้องขังสูงอายุมากกว่า70ปีหรือผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ซึ่งควรจะได้รับการดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าเกณฑ์ต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ใช่ผู้กำหนดแต่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานภายในชุดคณะกรรมการราชทัณฑ์พิเคราะห์ว่าทำอย่างไรให้เรือนจำไม่ถูกมองว่าเป็นที่แออัดยัดเยียดจึงต้องให้เรือนจำแต่ละแห่งไปดูว่าสถานที่ใดจะใช้เป็นสถานที่คุมขังอื่นได้บ้างและทุกที่ต้องมีมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้จะทันกรอบสิ้นปี2567หรือไม่นั้นอยู่ที่แต่ละเรือนจำและต้องรอการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จก่อนเพราะยังเป็นเรื่องใหม่และคนสงสัยกฎหมายก็ต้องปฏิบัติได้จริงพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าสำหรับคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่มีเกณฑ์อาจเข้าข่ายได้รับสิทธิประโยชน์คุมขังนอกเรือนจำนั้นเดิมทีกำหนดให้เป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยหรือประมาณโทษ4ปีแต่ในระเบียบไม่ได้มีการกำหนดอัตราโทษไว้อยู่ที่เรือนจำแต่ละแห่งไปพิจารณาว่าผู้ต้องขังเด็ดขาดรายใดมีพฤติกรรมดีไม่มีพฤติการหลบหนีหรือไปก่อเหตุร้ายและไม่ไปยุ่งเหยิงสิ่งใดพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าส่วนคดีข่มขืนหรือคดีที่มีการกระทำความผิดซ้ำตามพ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565หรือกฎหมาย JSOC ก็อาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้แต่หลักสำคัญของสถานที่คุมขังอื่นก็เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยดังนั้นการใช้กฎหมายของกระทรวงยุติธรรมต้องใช้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรวมถึงนักโทษเด็ดขาดในรายคดีรุนแรงก็อาจได้สิทธิในระเบียบนี้เหมือนกันแต่เราต้องไปหารือพูดคุยกับหน่วยงานราชการอื่นถึงความพร้อมในการใช้สถานที่ใดเป็นสถานที่คุมขังอื่นที่มีใช่เรือนจำและจากนั้นจึงจะมีการไปตรวจสอบสถานที่นั้นๆว่าเข้ามาตรฐานหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าส่วนคดีทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่คดีการกระทำความผิดซ้ำตามกฎหมาย JSOC แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ให้ความสำคัญให้ความระวังเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างความรู้สึกของประชาชนแม้มีกฎหมายบัญญัติแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมประกอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวต่อว่าส่วนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเราได้ทำมาตราเศษ89ส่วน1สามารถให้ศาลมีคำสั่งไปอยู่บ้านได้หากเขาได้รับการประกันตัวชั่วคราวโดยศาลอาจมีเงื่อนไขให้ราชทัณฑ์ไปช่วยดูแลผู้ต้องขังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวอีกว่าสำหรับมาตรการเบื้องต้นของผู้ต้องขังที่ได้คุมขังสถานที่อื่นที่มิใช่เรือนจำบางรายอาจต้องให้ศาลมีคำสั่งติดกำไล EM มีการรายงานตัวในระบบออนไลน์มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เข้าไปสอดส่องตรวจตราและบางส่วนอาจต้องมีการทำหนังสือลงนาม MOU กับตำรวจหรือทหารเป็นต้นพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าตอนนี้ตนยังไม่สามารถระบุจำนวนผู้ต้องขังที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบคุมขังนอกเรือนจำได้เพราะเกณฑ์ต่างๆเจตนารมณ์กฎหมายของราชทัณฑ์เขียนไว้ตอนท้ายว่าที่ผ่านมาไม่ใช้คณะกรรมการบริหารราชทัณฑ์ให้เป็นประโยชน์จากนี้จึงต้องใช้ให้เป็นประโยชน์พันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าคณะกรรมการราชทัณฑ์มีทั้งนักอาชญาวิทยานักจิตวิทยานักทันตวิทยาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูเราต้องระวังเรื่องความปลอดภัยของสังคมและตัวผู้ต้องขังเองหากต้องไปคุมขังนอกเรือนจำ
พันตำรวจเอกทวีกล่าวยืนยันว่าระเบียบคุมขังนอกเรือนจำไม่เกี่ยวข้องกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะมันเป็นสุญญากาศเราจึงต้องทำแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศเรื่องระเบียบคุมขังนอกเรือนจำออกมาก็มีการคิดโยงไปว่าเกี่ยวกับนายทักษิณชินวัตรจึงทำให้ผู้ต้องขังเสียโอกาสไปเยอะพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าแม้เปลี่ยนหัวหน้ารัฐบาลแล้วแต่ในตอนนี้กระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้รับเรื่องประสานกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะมีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายแต่อย่างใด